เหตุการณ์สะพานมาโกโปโลเป็นการรบระหว่างกองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีนกับกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีการสูญเสียอย่างมากมายและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ซึ่งนำไปสู่การเข้าสงครามโลกครั้งที่2เต็มตัวของญี่ปุ่นถ้าพร้อมกันแล้วเรื่องเล่าสารดีจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปพบกับเหตุการณ์สะพานมาโกโปโลกันเลยครับญี่ปุ่นเข้ายึดครองแมนจูเรียเมื่อคริสตศักราช1931และสถาปนาประเทศแมนจูกัวยกให้จักรพรรดิคูอีจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงขึ้นครองราชซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดโดยกองกำลังญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ที่นั่นแม้พรรคก๊กมินตั๋งและนานาประเทศไม่ยอมรับรองแต่กลับมีการเจรจาสงบศึกในปีเดียวกันในปีต่อมากองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเริ่มรุกรานดินแดนจีนที่จังหวัดชาฮาแต่กองทัพญี่ปุ่นเองก็ถูกต่อต้านโดยกองทัพก๊กมินตั๋งกองพลที่29ที่ยังคงใช้หอกและดาบและอาวุธล้าสมัยอยู่กองทัพก๊กมินตั๋งจึงพ่ายแพ้ไปทำให้ภาคตะวันตกของปักกิ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่นจากนั้นญี่ปุ่นก็ค่อยๆบุกรุกและผนวกแผ่นดินจีนไปเรื่อยๆถึงปีคริสตศักราช1937ก็สามารถยึดครองแผ่นดินโดยรอบของกรุงปักกิ่งไว้ได้โดยเหลือเฉพาะด้านใต้โดยญี่ปุ่นได้จัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นมาปกครองเขตพื้นที่ที่ยึดได้อีกหลายแห่งรวมทั้งที่เมืองนานกิงสะพานมาโคโปโลอยู่ทางทิศใต้ของปักกิ่งทอดข้ามแม่น้ำยงติงมีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์สูงเชื่อกันว่าเป็นสะพานที่มาโคโปโลพรรณนาไว้ในหนังสือที่เขาเขียนโดยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ประมาณปลายเดือนมิถุนายนคริสตศักราช1937ญี่ปุ่นส่งทหารจำนวนหลายร้อยนายมาตั้งหน่วยประจำที่สะพานมาโคโปโลและทำการฝึกอยู่ที่นั่นในขณะเดียวกันก็มีกองกำลังทหารจีนก๊กมินตั๋งที่ประจำอยู่ที่เมืองหวานผิงใกล้ๆกันคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดในเช้าตรู่วันที่7กรกฎาคมกองกำลังญี่ปุ่นได้โทรเลขไปถึงกองกำลังก๊กมินตั๋งว่ามีทหารของตนหายไปและก็เชื่อว่าไปซ่อนอยู่ในเมืองหวานผิงจึงขอเข้าไปค้นหาแต่ภายหลังได้พบตัวโดยไม่ได้รับอันตรายมีข้อถกเถียงกันว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเป็นการสร้างเรื่องของฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อใช้อ้างเป็นจุดเริ่มต้นการบุกเข้ายึดภาคกลางของประเทศจีนฝ่ายจีนจึงปฏิเสธไม่ยอมให้กองกำลังญี่ปุ่นเข้าเมืองในตอนเย็นวันนั้นฝ่ายญี่ปุ่นจึงยื่นคำขาดโดยให้ฝ่ายจีนยอมให้ฝ่ายตนบุกเข้าไปค้นในเมืองภายใน1ชั่วโมงมิฉะนั้นญี่ปุ่นจะยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ครั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนญี่ปุ่นเริ่มยิงปืนใหญ่และเคลื่อนกองกำลังข้ามสะพานมาโคโปโลตรงไปจะเข้าเมืองฝ่ายกองกำลังก๊กมินตั๋งจึงส่งทหารจำนวน 1,000 นายขอปกป้องสะพานอย่างสุดความสามารถแต่ญี่ปุ่นก็บุกข้ามไปได้แต่หลังจากได้รับกำลังเสริมที่มีจำนวนมากกว่าฝ่ายญี่ปุ่นฝ่ายจีนจึงสามารถยึดสะพานคืนได้สำเร็จในวันต่อมาญี่ปุ่นด้วยจำนวนกองกำลังที่น้อยกว่าจึงขอเจรจาทำให้เหตุการณ์ขั้นที่1สงบลงได้ชั่วคราวแต่กองกำลังทหารญี่ปุ่นยังคงตั้งประจำอยู่ที่เดิมไม่ยอมถอยด้านฝ่ายก๊กมินตั๋งได้ประชุมกันและตกลงว่าจะยึดสะพานต่อไปและพยายามจะไม่เจรจากับญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเชื่อถือไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีฝ่ายจีนได้ส่งคนไปเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธีฝ่ายญี่ปุ่นยอมเจรจาแต่จะถือว่าหากจีนเพิ่มกองกำลังจะถือว่าเป็นการยั่วยุซึ่งโดยที่แท้จริงขณะนั้นฝ่ายญี่ปุ่นกำลังซื้อเวลาด้วยการยอมเจรจาเพื่อรอการเคลื่อนย้ายกองกำลังจากส่วนอื่นมาสมทบการเจรจาครั้งนี้ฝ่ายญี่ปุ่นสัญญาว่าจะไม่รุกรานปักกิ่งและเทียนจินแต่ฝ่ายจีนต้องทำการปราบปรามองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นในเมืองทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่สะพานมาโกโปโลและจะต้องให้นายพลสั่งผู้บัญชาการกองพลที่29ท่านั้นเป็นผู้มาขอขมาต่อกองกำลังญี่ปุ่นเมื่อฝ่ายจีนไม่สามารถรับเงื่อนไขได้ทั้งหมดฝ่ายญี่ปุ่นจึงบุกเข้ากรุงปักกิ่งโดยใช้กองกำลังเต็มอัตราที่มีอยู่กองกำลังฝ่ายจีนกองพันที่37และ132พยายามเฝ้าแนวญี่ปุ่นเข้านครปักกิ่งและถูกปิดกั้นอย่างหนักแต่ก็สามารถฝ่าเข้าไปได้อย่างบอบช้ำรายวันต่อมาเมื่อถูกล้อมหนักมากขึ้นกองพันที่29จึงได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปจากกรุงปักกิ่งแต่ก็ถูกล้อมอีกกองทัพญี่ปุ่นสามารถเข้ากรุงปักกิ่งได้เมื่อวันที่18สิงหาคมโดยปราศจากการต่อต้านและตั้งนายพลสั่งเป็นนายกเทศมนตรี
ต่เขาก็หนีออกจากเมืองไปอย่างลับๆในสัปดาห์ต่อมาหลังจากกรุงปักกิ่งและเทียนจินถูกยึดครองที่ราบจีนตอนเหนือก็ตกเป็นเป้าการรุกรานของกองทัพญี่ปุ่นที่มีอาวุธทันสมัยต่อจนถูกยึดครองทั้งหมดในปลายปีนั้นกองทัพจีนก๊กมินตั๋งและกองทัพจีนคอมมิวนิสต์ก็ได้รบไปล่าถอยไปโดยตลอดจนกระทั่งได้รับชัยชนะต่อกองทัพญี่ปุ่นอย่างยากเย็นที่ไทเออซวงเมื่อวันที่7เมษายนคริสตศักราช1937